สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะดิลลี่ก็อยู่ที่สนามบินทีไซด์นะคะกำลังจะรอบอร์ดดิ้งนะคะกับประเทศไทยค่ะก็ต้องไปต่อเครื่องที่อัมสเตอร์ดัมนะคะ Schiphol Airport นะคะก็เหลือเวลาอีกประมาณ 10-20 นาทีก็ขึ้นบอร์ดดิ้งแล้วนะคะก็สนามบินทีไซด์นะคะเป็นสนามบินเล็กๆที่เล็กมากๆนะคะเล็กแบบเล็กจริงๆเพราะมีแค่5เกตเท่านั้น5เกตทวนค่ะก็ข้างในก็ไม่ค่อยมีของขายอะไรนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ถือเป็นผลดีนะคะเพราะว่าคนไม่พลุกพล่านแล้วก็เท่าที่ดิลลี่นับนะคะไม่น่าจะถึง20คนแล้วก็ในไฟบินวันนี้ก็ไม่น่าจะถึง20คนด้วยค่ะไฟจากทีไซส์อังกฤษไปอัมสเตอร์ดัมก็เดี๋ยวมารอดูค่ะว่าไปถึงSchiphol Airport แล้วต้องทำยังไงต้องใช้อะไรยังไงบ้างนะคะก็เจอกันที่ Schiphol Amsterdam ค่ะSchiphol Airport เนเธอร์แลนด์แล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปต่อเครื่องนะคะก็ต้องเดินไปที่เกต F2 นะคะเมื่อกี้ที่ดิลลี่ดูก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ1ทุ่มนิดๆนะคะของประเทศเนเธอร์แลนด์ดิลลี่ขอเดินหาเกตก่อนนะคะทุกคนไฟโดนแคนเซิลเนื่องจากไอสถานการณ์ไอที่มันเป็นโรงงานอะไรสักอย่างระเบิดอะทุกคนแล้วควันมันสารเคมีมันไอนี่เยอะเกินแล้วก็ทำให้เครื่องลงจอดไม่ได้นะคะไฟโดนแคนเซิลไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้นั่งรอนะคะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงว่าสายการบินเขาจะทำยังไงนี่ดิลลี่เดินมาเข้าห้องน้ำนะคะก็เดี๋ยวดูอีกทีค่ะMany minutes later เมื่อกี้นั่งรอประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเสร็จทีนี้ดิลลี่ก็ได้อีเมลเด้งขึ้นมาว่าไฟเขาเลื่อนให้ดิลลี่ไปเกาหลีแทนนะคะไปลงที่เกาหลีก่อนแล้วจากเกาหลีค่อยบินเข้าประเทศไทยนะคะเป็นไฟที่เหนื่อยอีกแล้วค่ะเป็นไฟที่เหนื่อยอีกแล้วค่ะตอนนี้เดินมาถึงหน้าเกตแล้วนะคะก็จะบอกว่าตอนมานั่งรอใช่ไหมคะคือดิลลี่ชาร์จโทรศัพท์ไม่ได้ดิลลี่ก็เลยมาขอยืมพี่เขานะคะคนหนึ่งเขาเป็นเหมือนนักเรียนเป็นคนเกาหลีนะคะมาเรียนอยู่เขาก็ใจดีมากๆเลยให้ดิลลี่ยืมด้วย Here is Bom Onni who I met at the airport she lent me the charger we're now boarding the aircraft and see you so bye 안녕 안녕 Oh.
ก็ได้มาเกาหลีเฉยเลยค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวดิลลี่จะเดินไปรอหน้าเกตแล้วนะคะก็บอร์ดดิ้งตอน 6:10 นตอนนี้ประมาณจะ 5:00 นแล้วค่ะก็เหลือเวลาชั่วโมงนึงก็ไปนั่งรอหน้าเกตแล้วก็อาจจะออกมาเดินเล่นนิดหน่อยร้านส่วนใหญ่ก็ปิดนะคะแล้วก็สนามบินก็โล่งมากก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะที่เกาหลีวันนี้อากาศดูครึ้มๆนิดนึงแต่ก็โอเคค่ะไปต่อค่ะสนุกมากเลยค่ะทริปนี้จริงๆดิลลี่ชอบนะคะมาเกาหลีเพราะว่าดิลลี่ชอบเกาหลีอยู่แล้วก็มาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงจะไปถึงกรุงเทพเมื่อไหร่แล้วก็ต้องผ่านอะไรบ้างนะคะถึงสุวรรณภูมิแล้วนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะเดินไปเข้าช่องที่เขาให้ตรวจอะไรทุกอย่างนะคะเพื่อต้องไปกักตัวนะคะคนมาถึงนะคะแต่กระเป๋ามาไม่ถึงค่ะกระเป๋าก็ยังอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมนะคะแต่ว่าพี่เจ้าหน้าที่เขาก็ช่วยตามให้แล้วนะคะก็แทร็กให้เรียบร้อยแล้วแล้วเขาบอกว่าน่าจะมาถึงพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวตอนนี้ลิลี่เดินออกไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันข้างนอกค่ะออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปเดินขึ้นรถก่อนในที่สุดนะคะก็ถึงที่พักแล้วค่ะโอ้จากที่ต้องบิน14ชั่วโมงเพิ่มเป็นบินไปเกือบจะเป็น24ชั่วโมงเลยค่ะก็เป็นอะไรที่เหนื่อยนะคะแต่ว่าก็ได้ประสบการณ์อีกแบบนึงนะคะก็อันนี้เป็นห้องนะคะเดี๋ยวเดลี่ขอตัวไปทานข้าวไปอาบน้ำไปจัดการอะไรเรียบร้อยก่อนนะคะ